มันเลอะไหมเฮ้ยมันเป็นไรหรอกอันนี้คือกับต้นหมากนี่เพิ่งเห็นเนี่ยนะครับชาวบ้านที่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังเขาส่งขนมมาขอบคุณผมเพิ่งเคยกินเนี่ยทุเรียนกวนใส่อะไรนะกาบกาบหมากกาบหมากหอมจะตายเหม็นตรงไหนหอมแล้วก็เอาไปเผาไฟด้วยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นกาบกล้วยไม่เคยเห็นกาบหมากเลยอืมแล้วเขาก็ให้มังคุดมาอีกลังนึงเนี่ยส่งเคอรี่มาให้อืมมันอร่อยมากเลยและอย่างนี้มันอ้วนไหมเนี่ยถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยอ้วนกว่าทุเรียนธรรมดาธรรมดาเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่านี่มันทุเรียนจำนวนมากเนี่ยควรแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลด้วยเหรอพี่กินไปคำหนึ่งบางทีมันอาจจะมาจากหนึ่งคำอาจจะมาจากสองเม็ดหรือสามเฮ้ยทำไมมันมีมวลโมเมนต์เอ็มเพราะเลยว่าอะไรนะมวลกันหนาแน่นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช้ทุเรียนหลายลูกอืมมันเอาเม็ดออกให้มันเหลือแต่เนื้อแล้วทีนี้มันเอาน้ำออกอ่ะมันก็เลยเหลือแต่มันเคี่ยวจนแบบเป็นคือน้ำมันเอาออกอ่ะเหมือนทุเรียนสด3โล4โลได้ทุเรียนกวนแค่โลเดียวคือหมายถึงว่าทุเรียนที่มันขายไม่ได้เขาจะมากวนใช่ไหมหรือไงทุเรียนที่มันสุกแล้วเละอ๋อคือคนมันจะไม่ชอบไงคนมันจะกินทุเรียนที่เขาเรียกไงนะทุเรียนที่หนึบหนึบอ่ะมันเละมันก็ไม่มีใครกินละอืมมันก็อร่อยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเนี่ยเฮ้ยมันอร่อยแล้วเนี่ยกินได้เรื่อยๆเลยเนี่ยแต่นายลองกินทุเรียนกวนคนดู70อ่ะอืมอืมอร่อยเด้อแชร์ลง Facebook ส่วนตัวก่อนอืมเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอร่อยนะเนี่ยถ้ากินซกเล็กมีคนน่าจะดูสัก200เฮ้ยเพิ่งเคยกินทุเรียนกวนใส่กับหมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณรภัสสิดูอยู่แวะมาออฟฟิศได้นะฮะนี่มีของกินเต็มเลยเนี่ยเขาส่งมาให้เนี่ยเห็นเจแอบไปนั่งกินอยู่มุมห้องไงเลยลองกินดูมั่งอืมอร่อยอ่ะอืมเออมันมีกลิ่นหอมจริงว่ากลิ่นเหมือนกับกลิ่นไม่ไหม้อ่ะเราไปต้องเอาไว้ฆ่าเชื้อก่อนมั้งอืมมันแห้งมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นไม่ไหม้จริงด้วยแต่มันไม่ได้ว่ามันไหม้แบบขมแบบอะไรนะเออมันไหม้แบบหอมๆอ่ะอืมแล้วมันไม่ค่อยหวานมากด้วยเพราะว่าทุเรียนมันหวานแล้วมันไม่เหนียวข้างมันไม่เหมือนกะละแมมันจะเข้มๆเหมือนนี้หน่อยแต่อันนี้เยอะมากเลยนะเบียร์นั่งกินคนเดียวไปครึ่งนึงแล้วอ่ะทนายโรมามากินที่เปลี่ยนนัดกินเหลือไว้นิดนึงแน่แผ่นละโลมั้ยเนี่ยอันนี้โลนึงเหรอน่าจะประมาณโลนครึ่งนึงมั้ยโหดูวิธีการห่อสิเห็นมั้ยใช้อันนี้ใบอันนี้อะไรอ่ะกราบน่าจะขาบอ่ะกราบเหมือนกันเอากราบมาปิดอย่างนี้เลยหุ้ยหนักอยู่นะเนี่ยอันนี้คือ3โลเซิร์ชดูในโลเท่าไหร่อันนี้คือ3โลได้อันนี้อะไรประมูลขายไม่บังคับสั่นไม่ขายเก็บไว้กินเองเบียร์นัดกินมาละมื้อละแผ่นก็หมดแล้วแล้วนี่เขาให้มงคุดมากำลังหวานเลยเนี่ยคือซื้อที่กรุงเทพนะบางทีมันจะไม่ค่อยสุกอย่างเงี้ยไอ้มันจะไม่อร่อยอย่างเงี้ยอืมชาวสวนอุดหนุนชาวสวนนะสินค้าพืชผลจะได้ไม่ตกต่ำแต่ถ้าไปซื้อที่ปากช่องจะแพงอ่ะอันไหนแพงทุกอย่าง
ไปซื้อปากช่องแพงเหรอพี่ใส่ปากช่องมาไม่ได้คล้องเงาะเท่าไหร่เงาะปากช่องขายโลละ150กูมาซื้อสี่มุมเมืองก็ได้โลละไม่กี่บาทมันไม่ได้สำคัญว่ามันโลเท่าไหร่มันสำคัญว่ามันหาซื้อได้ไหมก็ส่วนใหญ่เป็นแม็กพลาสติกมาแล้วเป็นแท่งมันจะเป็นพลาสติกมามันไอที่มาเป็นกาบกล้วยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแล้วรับภาษีจะตามมากินด้วยไหมอ่ะลูกเพจครับทานด้วยกันไหมครับนี่นะฮะมังคุดครับมีใครทานด้วยกันไหมฮะมันอร่อยอ่ะแกะมายังไม่เจอลูกเน่าเลยเนี่ยเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยแกะมาเนี่ยทั้งจานยังไม่เจอลูกเน่าเลยเนี่ยไปซื้อตามตลาดบางที่กินได้ครึ่งเดียวเองอีกครึ่งหนึ่งเน่าอันนี้คือชาวสวนเขาตั้งใจเลือกมาให้เรากินเลยใช่ไหมเนี่ยเม็ดก็ต้องคายสิครับเดี๋ยวมันไปติดในกระเพาะไม่รู้ระหว่างรอคนเข้ามาดูเรากินคือจริงๆก็คือหิวข้าวด้วยเติมพลังนี่จะบอกว่าแกะมายังไม่เจอลูกเน่าเลยมีความคิดเล็กน้อยว่าถ้าเจอลูกเน่าจะหยุดกินนะเนี่ยเดี๋ยวเรื่องแพรวาเดี๋ยวเรากินมังคุดสักแป๊บนึงเราจะคุยกันต่อนะกินมังคุดต้องเคี้ยวเม็ดด้วยเหรอเอ้ยจริงปะเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยต้องเคี้ยวเม็ดด้วยเจเคยไปทำสวนมังคุดไหมเนี่ยไม่เคยตอนเด็กเคยไปรับจ้างกินมังคุดแล้วก็จะเอาเม็ดไปปลูกอ่ะอ๋อเขาจะจ้างคนไปเคี้ยวๆแล้วก็ขายเป็นไม่ได้นะโดนปรับมันมีอย่างนี้ด้วยเว้ยพวกเพาะพันธุ์ขายอาชีพรับจ้างกินมังคุดมีด้วยเหรอเนี่ยคืนนี้รอให้มันมีลูกเสียอยู่เนี่ยยังไม่เจอเลยเนี่ยมันมีคนกินมังคุดไม่คายเม็ดด้วยเหรอลังนี่มันกี่โลนะเนี่ยใครรู้บ้างเอ้ยของก็ดีนะดูดิเปิดมายังไม่เจอลูกเสียเลย
อืมอร่อยมากเลยครับมันกืนเม็ดได้จริงๆเหรอมังคุดเนี่ยอืมเรามีลูกความโทรมาบอกรอก่อนกำลังกินมังคุดอยู่เออเขาบอกว่าเม็ดมังคุดเป็นยาเหรออืมเคี้ยวเม็ดมันก็ขมสิอืมเจ๊เอาพีระมิดไปใส่ถังขยะให้หน่อยเนี่ยเอาพีระมิดไปใส่ถังขยะให้หน่อยเอาจานไหนวะไม่พี่ไม่กินเยอะหรอกพอละเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องสาระหน่อยเดี๋ยวเราขอไปล้างมือแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะมาแล้วไปล้างมือมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมังคุดที่พัทลุงโลละ10 บาทเองเหรอทำไมมันถูกจังเลยเนี่ยที่พัทลุงเม็ดไม่ขมนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะเจเคยกินเม็ดมังคุดนี่เป็นไงมั่งขมไหมขมแล้วทำไมคนอื่นเขาบอกมันไม่ขมวะลองชิมดูหน่อยไหมว่าเม็ดใหญ่มันกินไม่ได้เจเดี๋ยวเราเก็บทุเรียนก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สาระแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเช็ดโต๊ะก่อนคนดูรถติดทั้งนั้นสาระมาคนไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยเรากำลังจะเข้าสู่สาระและความบันเทิงนะฮะตกลงว่านั่งกินมังคุดกับทุเรียนกวนนี่คนดูเยอะกว่าใช่ไหมเนี่ยวันนี้นะไม่พูดถึงไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของแพรวา9 ศพที่เมื่อเช้านี้นะครับที่ศาลแพ่งรัชดาคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเนี่ยกับทนายความเนี่ยไปที่ศาลแล้วก็เอาเช็คมูลค่า41 ล้านบาทไปวางศาลแต่โอเคแหละมันขาดอีก800,000 กว่าเดี๋ยวจะมีการเอามาจ่ายเพิ่มกันภายหลังซึ่งก็ต้องขอแสดงความดีใจหรือยินดีด้วยกับทางครอบครัวผู้สูญเสียที่จะได้รับการเยียวยากันสักทีแต่แน่นอนครับว่ามันก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงความรับผิดชอบที่ควรจะมีตั้งแต่เมื่อ9 ปีที่แล้วแต่น่าเสียดายนะครับถามใจผมนะผมนึกว่าวันนี้ผมจะได้เห็นทางคุณแพรวาเอาเงินมาจ่ายเองหรือทางครอบครัวเอาเงินมาจ่ายเองกับกลายเป็นว่าให้หนุ่มกัญชัยออกหน้ามันเลยดูแบบเหมือนไม่รู้สิแต่ผมแค่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยที่เขาเอาเงินมาจ่ายมันไม่ได้ว่ามาจากกระบวนการศาลอย่างเดียวมันมาจากสังคมกดดันด้วย
มันควรต้องมีการออกมาอธิบายกับสังคมบ้างนะเพื่อให้กระแสอะไรเนี่ยอันไหนที่มันไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยพูดมาจากปากตัวเองมันจะได้ชัดเจนมากกว่านี้แต่เบื้องต้นน่ะนะครับทางกฎหมายนะประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยถ้าเจ้าหนี้เห็นว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้ก็มีสิทธิ์ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้แต่ถ้าเกิดว่าทางลูกหนี้อยากจะชดใช้อยากจะเอาเงินมาจ่ายโดยที่ไม่อยากถูกเจ้าพนักงานยึดทรัพย์สินก็เอาเงินมาวางศาลแบบนี้ก็ได้การเอาเงินมาวางศาลแบบนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนทางกฎหมายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอบอกตรงๆว่าไม่ค่อยเจอคนเอาเงินมาวางศาลหลังจากศาลพิพากษาแล้วส่วนใหญ่จะนัดคุยกันหรือเอาไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักแล้วค่อยมาแถลงศาลว่าเอาเงินมาจ่ายแล้วเพราะมันสะดวกกว่าก็ไม่เข้าใจว่าจะพยายามหลบหน้าหลบตากันทำไมเข้าใจว่าวันนี้ญาติผู้ตายเองก็มาศาลด้วยนะมารอดูซิว่าจะเจอครอบครัวคุณแพรวาไหมสุดท้ายก็ไม่ได้เจอเพราะว่าเขาบอกเขาไม่สะดวกผมว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบอ่ะคือคงมีประเด็นเพิ่มมาเรื่อยๆแหละแล้วทางลูกเพจนะครับคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเอาเงินมาก็ยินดีด้วยแต่ในมุมนึงลองคิดตามผมง่ายๆนะถ้าเงินก้อนนี้เอามาจ่ายตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วนอกจากจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาร่วม10กว่าล้านแล้วเนี่ยไม่โดนสังคมด่าด้วยประเด็นหลังอาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำไปมั้งคือถ้ารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายอ่ะทำไมคุณไม่จ่ายตั้งแต่เมื่อ9ปีก่อนผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้เมื่อตอนแรกๆนะครับที่ทางครอบครัวคุณแพรวาเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นชื่อเป็นอะไรบัวบูชาหรืออะไรอ่ะเขาอ่ะชื่อใหม่เขานะที่เขาเอาที่ดินมาประกาศขายในรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเนี่ยผมเคยตั้งประเด็นเอาไว้ว่าเอาที่ดินมาขายเนี่ยผมว่ามันไม่ทันหรอกขายยากแล้วคุณขายราคานั้นเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกผมคิดว่ามันคงขายไม่ได้ง่ายแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆที่ดินเนี่ยขายยากปรากฏว่าทางครอบครัวแพรวาไปยืมเงินเพื่อนๆที่รู้จักกันมา41ล้านเอามาจ่ายไวกว่าเมืองไทยก็เป็นแบบนี้แล้วครับยืมง่ายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คำถามก็คือถ้ายืมมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยคงไม่มีใครไปว่าอะไรครอบครัวคุณหรอกนี่มันผ่านมาตั้ง9ปีแล้วอ่ะก็ต้องเห็นใจผู้เสียหายนะพรุ่งนี้ที่สำนักงานทนายคู่ใจจะมีชาวบ้านที่เขาเป็นญาติของคนตายจากเหตุรถตู้สาธารณะคว่ำเสียชีวิตคารถตู้2ศพบาดเจ็บสาหัสทั้งคันเรื่องราวผ่านมาประมาณ7ปียังไม่ได้รับการเยียวยาศาลชั้นต้นสั่งจ่ายเงินศาลอุทธรณ์สั่งจ่ายเงินคู่กรณียื่นฎีกาต่อรอศาลฎีกามีคำสั่งแต่ณวันนี้ยังไม่มีใครได้รับเงินผมกำลังจะบอกกับสังคมว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นของคดีคุณแพรวาเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นได้จากการสะท้อนของสื่อมวลชนไม่ใช่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเอาเฉพาะแค่ของทนายคู่ใจรับเรื่องร้องเรียนมาเกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุศาลมีคำสั่งให้ชดใช้แล้วคู่กรณีไม่ชดใช้มีทุกเดือนผมแยกเฉพาะที่ศาลมีคำสั่งแล้วไม่ได้เงินนะถ้าไม่นับที่ศาลมีคำสั่งเนี่ยมีทุกวันคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าใครจะไปคิดล่ะฮะเราเห็นดูในข่าวทีวีแล้วก็เห็นว่ามันก็ดูสนุกดีไม่มีอะไรมากดูแล้วก็มีอารมณ์อินตามไปด้วยว่าเอ้ยทำไมมันไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมเงินมาจ่ายอีนู่นไอ้นั่นไอ้อย่างนี้เนี่ยแต่เรื่องพวกนี้ครับเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะมากๆเยอะจนไม่รู้จะต้องตอบว่ายังไงแล้วเพราะว่า
เนื่องจากว่าปริมาณรถยนต์บนท้องถนนมันเยอะอุบัติเหตุคดีจราจรมีทุกวันตายทุกวันจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจะตายแตกต่างกันยังไงบ้างเป็นข่าวไม่เป็นข่าวบ้างมีฉากดราม่าเรียกน้ำตาแบบไหนก็ตามแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับครับว่าคนที่ไปชนเขาตายทุกคนไม่ใช่จะแสดงความรับผิดชอบแบบเสียเบนซ์45ล้านง่ายๆถามว่าผมแปลกใจไหมที่เสียเบนซ์รอลงอาญาก็ไม่แปลกใจในมุมหนึ่งเพราะว่าไม่เคยมีในประวัติการว่าจ่ายเงินสูงขนาดนี้ในการเยียวยาครอบครัวผู้ตายจากคดีจราจร คอมเมนต์ทางแฟนเพจนะครับเขาบอกว่าเขาอ้างทางครอบครัวแพรวาตอนแรกอ้างว่าไม่มีเงินสดมาวางที่ศาลคือไอ้เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ปกติครับคือผมเนี่ยทำเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจค่อนข้างเยอะมากเลยมีโอกาสได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวก็เยอะบางคนก็ยอมรับตรงๆว่าถ้าเงินหมุนเวียนในธุรกิจเขาเนี่ยเขามีเยอะแต่เงินที่เขาเก็บจริงๆเนี่ยอาจจะมีไม่แยะคือคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆนะครับคนเอาง่ายๆว่าคนรวยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นว่าเขาขับรถ BM ขับรถเบนซ์ขับหรูๆหรือว่าบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเงินหมุนเวียนจากธุรกิจเขาอย่างบางคนนะครับบางคนเนี่ยทำธุรกิจโรงงานก็มีการซื้อมาขายไปสั่งออเดอร์มาผลิตออกไปเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านแต่ถามว่าทรัพย์สินเก็บจริงๆอาจจะมีแค่หลักร้อยล้านไม่ได้มีเยอะหรืออาจจะมีแค่หลัก10ล้านที่เหลือได้เป็นเงินหมุนเวียนในระบบเพราะงั้นไม่แปลกเลยที่บอกว่าครอบครัวแพรวามีทรัพย์สินเยอะแต่ไม่มีเงินหมุนเวียนในมือแต่วันหนึ่งเมื่อจะต้องจ่ายเขาก็ต้องหามาจ่ายอันนี้ยังถือว่าครอบครัวคุณแพรวาเนี่ยจริงๆจะใช้คำว่าเมตตาดีไหมใช้คำว่าเมตตาไม่ได้อะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารอบเนี้ยที่มันต้องจ่ายอ่ะคือมันต้องจ่ายด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายเพราะว่าทางทีมทนายความของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาฟ้องแพรวาพ่อแม่คนที่ให้แพรวายืมรถไปขับ4คนเนี่ยศาลสั่งจ่ายเงินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะคือที่ผมทราบเพราะว่าได้คุยกับตัวผู้เสียหายโดยตรงด้วยวันนั้นไปรายการเจาะประเด็นของช่อง8ก็ได้คุยกันเขาก็บอกว่ามันศาลสั่งจริงๆศาลสั่งจ่าย4คนนะใช้จ่ายร่วมกันแต่ทีนี้พอคำสั่งของศาลออกมาว่าให้ต้องชำระหนี้ปรากฏชื่อพ่อแม่ของคุณแพรวาเนี่ยเขาถือครองทรัพย์สินถือครองที่ดินถือครองบ้านอยู่เมื่อศาลสั่งให้ชำระหนี้ก็ต้องจ่ายเพราะถ้าไม่จ่ายเขาก็เอาหมายศาลไปยึดอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไปตัวคุณแพรวาอาจจะไม่มีทรัพย์สินแต่พ่อแม่เนี่ยมีแน่ๆเคสนี้เป็นเคสแรกๆนะครับที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบบที่เห็นภาพชัดผมไม่แน่ใจว่าในเคสอื่นๆที่เป็นคดีอุบัติเหตุที่ฟ้องไปแล้วเขาไม่มีเงินจะสามารถไปให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือได้ไหมคือในมุมนึงก็ต้องออกมาพูดกันตรงๆว่ามันเลือกปฏิบัติไม่ได้ถ้าคนหนึ่งได้รับสิทธิ์อีกคนหนึ่งก็ต้องได้รับสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมคือหน่วยงานของรัฐไอ้อย่างผมเนี่ยผมเป็นเอกชนผมเลือกได้จะทำหรือไม่ทำแต่รัฐเนี่ยต้องทำให้ทุกคนอย่างเสมอภาคเพราะอันนี้คือรัฐธรรมนูญเลยกำหนดเอาไว้เรื่องของสิทธิและหน้าที่ผมดีใจนะที่เห็นกระทรวงยุติธรรมเนี่ยออกมามีบทบาทในเรื่องของการเป็นตัวตั้งตัวตีจะยึดทรัพย์สินของครอบครัวแพรวาเพราะการขับเคลื่อนของกระทรวงยุติธรรมในวันนี้จะต้องส่งผลถึงเคสอื่นๆทั้งประเทศที่ฟ้องคดีไปแล้วโดยผ่านอัยการก็ดีโดยผ่านทนายความก็ดีเนี่ยแล้วคดีจราจรอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จะบังคับคดียังไงวันนี้เขาไปที่กองทุนยุติธรรมแต่ละจังหวัดเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือเขาผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงยุติธรรมที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบ
ที่จะต้องเกิดขึ้นมีคนพูดถึงเสี่ยกำมะลอด้วยเมื่อเช้าหนุ่มกันชัยเขาพูดถึงอยู่นะว่าที่จะมาทำติดต่อขอซื้อที่ดินแพรวาเนี่ยปรากฏไม่มีเงินจริงแล้วพอนัดทำสัญญาก็หายไปก็อย่างที่บอกครับว่าการค้าการขายที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะถ้าขายที่มันขายง่ายใครๆก็ขายกันแล้วสิมันประกาศขายได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บจะตัดสินใจวันนั้นวันนี้เลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณถามทนายความอย่างพวกผมนี่คนเอาที่มาฝากขายเยอะแยะเราบอกไม่เอาหรอกที่ขายยากเพราะว่าเราอ่ะฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดินเยอะมากในแต่ละปีอ่ะมันมีข้อมูลมีรายละเอียดอยู่แล้วเราเห็นประเด็นมาแล้วก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรบ้างมีคนบอกว่าถ้าทางจำเลยรอให้ยึดทรัพย์บังคับคดีจะดูเลวร้ายกว่านี้ไหมคะอันนั้นยังเลวร้ายไม่เท่ากับว่าปล่อยให้พ่อแม่แพรวาและตัวแพรวาล้มละลายล้มบนฟูกโอนทรัพย์สินหนีไปของคนอื่นหรือขายต่อให้กับคนอื่นอันนั้นเลวร้ายกว่านี้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ทำขนาดนั้นไงเขาทำแค่นี้แค่รอ9ปีแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงมีการพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสังคมพูดกันเยอะคือเมื่อมันมีการตั้งคำถาม Facebook เป็นโซเชียลที่ขับเคลื่อนแล้วเห็นผลได้ค่อนข้างไวในระยะแรกแต่ว่าในระยะปลายๆเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเอานะฮะก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับคดีคุณแพรวานะแต่เอามาวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังกันเป็นความรู้ครับว่ามันเกิดอะไรยังไงบ้างก็อย่าให้มันเกิดซ้ำรอยอีกนะถ้าผมนี่มักจะแนะนำตัวลูกความที่มาปรึกษาเสมอนะแล้วก็จะบอกน้องๆที่ออฟฟิศหรือว่าทนายในออฟฟิศเราเสมอว่าถ้ามันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องขับรถประมาทชนคนตายเนี่ยหรือเจ็บสาหัสเนี่ยคุณจะผิดจะถูกเนี่ยคุณก็ไปดูแลผู้เสียหายบาดเจ็บเบื้องต้นก่อนเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่เป็นการก่อเวรก่อกรรมแก่กันไม่จำเป็นว่าต้องรอกฎหมายตัดสินว่าใครถูกใครผิดบางครั้งเนี่ยด้วยมโนธรรมเรารู้อยู่แล้วหรือบางครั้งเนี่ยรถเรามีประกันชั้นหนึ่งก็ให้ประกันจ่ายไปก็ได้คือก็ต้องช่วยกันนะในอยู่ในสังคมอ่ะถ้าเราจะมองแค่ว่าถูกผิดแล้วเราจะรับไม่รับเนี่ยมันก็จะดูกระดักมันก็จะดูแข็งกร้าวไปหน่อยอันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับไม่งั้นเราก็จะอยู่ในสังคมที่เป็นแบบเนี้ยมีปัญหาต้องออกมาโวยวายผ่านสื่อให้มันมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นอ่ะวันนี้นะมีอีกประเด็นนึงที่อยากคุยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนเนี่ยผมดูใครดูข่าวเรื่องโจ๊กรับบริจาคบ้างโจ๊กรับบริจาคโจ๊กคุณตาคนนึงเขารับบริจาคเงินคือพรุ่งนี้จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยก็เลยให้แอดมินเพจทนายคู่ใจเขาเขียนเรื่องนี้ลงมาเรื่องการรับบริจาคที่ผ่านมานะครับต้องอธิบายอย่างหนึ่งเลยว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนขี้สงสารมากเห็นใครมาโพสต์ Facebook ว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็อยากบริจาคอยากบริจาคเอาง่ายๆเมื่อวานเนี่ยมีคุณยายจากเชียงรายเดินทางมาปรึกษาทนายรณรงค์ที่สำนักงานบอกว่าโดนหลานเนรคุณเนี่ยหลอกโอนที่ดินไปแล้วเอาไปขายฝากแล้วก็โดนฟ้องขับไล่จะไม่มีบ้านอยู่ทนายก็ให้มันคือด้วยทางกฎหมายมันจบแล้วไงก็ให้สื่อช่วยกันตามสื่อไปออกของรายการหงกระแสเมื่อวานออกไปออกมาปรากฏว่ามีประชาชนอยากบริจาคเงินให้กับยายสองตายายคนนี้ไอเราบอกว่าไปคุยกับทางนู้นเองเลยเราเปิดรับบริจาคไม่ได้เราไม่อยากรับผิดชอบเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้เลยว่าเงินบริจาคนี่มันเป็นเงินทำบุญของเขาถ้าอยากจะบริจาคอะไรบริจาคโดยตรงกับเหยื่อไปเลยมันไม่ต้องมาผ่านผมแล้วผมไม่โพสต์ลงด้วยถ้าผมมาเปิดรับบริจาคแบบอย่างเคสดาราไอทีอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเวลามีปัญหาขึ้นมาผมต้องรับผิดชอบไงเพราะงั้นผมไม่ยุ่งทำผมอยากจะให้ผมก็ให้ส่วนตัวไปง่ายกว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปนั่งแถลงข่าวเหมือนเอมมี่อ่ะเอมมี่อุตส่าห์ช่วยตอนไปขอโทษเขาเอมมี่ต้องไปนั่งด้วยไงเพราะเอมมี่เป็นคนเปิดประเด็นอ่ะ
มาดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาค กันดีกว่าในแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับเขียนลงมาเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคการหากินกับความสงสารของคนไทยโดยช่วงนี้นะครับมันมีข่าวดราม่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีทั้งดาราอดีตดาราคุณตาขายโจ๊กขอรับบริจาคเงินแล้วก็มีรับลมของในรับลมคมในอย่างคุณทีเนี่ยได้ไป8ล้านกว่าเลยนะรับบริจาคแล้วก็ดาราแล้วก็ทางคุณตาขายโจ๊กที่อ้างว่าจะนำเงินไปผ่าตัดดวงตาต้องการเงินผ่าตัดจำนวน 50,000 บาทโดยมีกลุ่มวัยรุ่นเน็ตไอดอลเป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคซึ่งยอดเงินจะได้เท่าไหร่นั้นยังไม่ทราบเพราะว่ายังติดต่อคุณตาไม่ได้สังคมตั้งคำถามว่าเงินที่คุณตาได้ไปนั้นนำไปผ่าตัดจริงหรือไม่เพราะหลายเคสนำเรื่องอาการป่วยมาเปิดรับบริจาคแล้วสุดท้ายนำเงินไปรักษาจริงแต่ยอดที่ได้สามารถไปซื้อรถซื้อบ้านได้ทีเดียวย้อนกลับไปหลายปีก่อนเคยมีเด็กนักเรียนที่สอบติดคณะวิศวกรรมแล้วประกาศรับบริจาคเพราะไม่มีเงินเรียนจ่ายค่าเทอมในมหาวิทยาลัยคนก็แห่บริจาคไปจนได้ไปเกือบ10ล้านอ่ะจนได้ไปเกือบ10ล้านจนเขาถามว่าน้องยังไม่ปิดบัญชีรับบริจาคอีกเหรอยังให้คนบริจาคอีกเหรอมาดูกฎหมายกันดีกว่าครับวันนี้นะครับทางแอดมินทนายคู่ใจเนี่ยบอกเอาไว้ว่าพ.ร.บ.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานมาตรา13พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานมาตรา13เอเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันหน่อยสิห้ามบุคคลใดทำการขอทานหลักกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานนะครับห้ามบุคคลใดทำการขอทานโดยการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขอทานอนุที่หนึ่งการขอรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจาข้อความขีดเส้นใต้คำว่าข้อความนะครับหรือการแสดงกิริยาอาการใดอนุที่2การกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้มาตรา19นะครับเขาบอกว่าผู้ใดฝ่าฝืนขอทานมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเราจะเห็นได้นะครับว่าจริงๆเรามีกฎหมายห้ามทำการขอทานอยู่แล้วนะครับ13อนุ1เขาก็บอกไว้ชัดว่าการขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจาข้อความหรือแสดงกริยาใดซึ่งการโพสต์รับบริจาคเนี่ยนะครับแอดมินก็บอกว่าถ้าทำเป็นขบวนการอาจจะมีข้อหาที่หนักขึ้นก็คือช่อโกงประชาชนหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์เท็จยังไงคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไปผ่าดวงตาตั้งแต่แรกมันก็เท็จตั้งแต่ต้นแล้วสิถ้าเท็จแบบนี้ใครบริจาคเงินก็เป็นเจ้าทุกข์ตามกฎหมายเอ้ยปิยนัทเราบริจาคทันไหมเดี๋ยวบริจาคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแจ้งจับเลยนะเอาเลขบัญชีพ่อค้าโจ๊กมาดิเดี๋ยวบริจาคไปถ้าบริจาคแล้วติดต่อไม่ได้แล้วไม่รู้นะว่าเอาไปทำตาจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวทนายเราลงไปแจ้งจับเองเลยเป็นผู้เสียหายแล้วอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องฝากกันไว้ด้วยนะฮะจะบริจาคเงินให้ใครเป็นเรื่องดีแต่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนิดนึงไม่งั้นบางครั้งอาจจะได้บริจาคไปแล้วต้องมาจ่ายทีหลังเรื่องการรับบริจาคตัวนี้ด้วยนะครับการเรียรายเงินเนี่ยต้องขออนุญาตด้วยนะถ้าเราจะเรียรายเงินมาเพื่อทำอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเราไม่ขอก็เป็นความผิดทางกฎหมาย
เอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ YouTube Channel ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับมีอะไรก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับปรึกษากฎหมายเหมือนเดิมครับ0924533393 0877112224นะครับโทรได้ตอน 9:30 ถึง 5:30 นะครับ 9:30 ถึง 17:30 นะครับจะมีแอดมินคอยรับสายที่หลากหลายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราตัดไลฟ์กันแค่นี้เลยกดเซฟเลยนะกดเซฟ